โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ตามเนื้อหาตามชื่อคลิปเลยแล้วก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาสอนเทคนิคที่วันนี้ผมใช้เทรดนะครับแล้วก็ทำกำไรไปได้ถึง72เหรียญเลยภายในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะลงทุนอะไรทุกคนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ผลกำไรที่ผมทำได้ที่เพื่อนๆได้เห็นคลิปไปอันนั้นก็เป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับไม่ได้การันตีว่าในอนาคตเพื่อนๆจะได้ผลกำไรเหมือนกันกับที่ผมทำได้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกด้วยนะครับว่าในการเทรดนะครับสภาพตลาดเนี่ยแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็แต่ละช่วงเวลาเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เข้าเทรดกราฟที่มันวิ่งได้ดีจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผลตอบแทนหรือว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้การันตีผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกไปเนาะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคที่ผมใช้เทรดในวันนี้นะครับแล้วก็ทำกำไรไปได้ถึง72เหรียญเลยนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งผมเทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับทุกคนก็แพ้1ชนะ2นะครับก็วันนี้จบกำไรมาได้สวยงามเลยนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับเทคนิคที่ผมใช้เทรดในวันนี้กันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องเสียงถ้าบางคำพูดไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมเพิ่งผ่าตัดขากรรไกรมานะครับผมเป็นฟันล่างคล่อมฟันบนนะก็เพราะฉะนั้นบางคำพูดอาจจะพูดไม่ชัดนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะโอเคครับก็มาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมใช้เทรดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคตัวเซตอัพตัวนี้เลยนั่นเองนะครับก็คือเทคนิคตัว MKN Setup 2023นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคนี้นะครับมันก็คือเซตอัพที่ผมใช้เทรดเป็นหลักในปี2023นี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยดูตัวคลิปวิดีโอนี้จบแล้วแล้วอยากจะได้ตัวเซตอัพตัวนี้ไปใช้กันดูบ้างเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์วิธีการเข้ามารับโค้ดเซตอัพตัวนี้เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนเซตอัพตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าจะใช้งานเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดโค้ดมันเป็นโค้ดPyScriptนะครับทุกคนเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดโค้ดตัวPyScriptของเซตอัพตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งบน TradingView เองนะครับทุกคนอ่ะแป๊บนึงนะนี่นะครับเนี่ยเอามาติดตั้งในแถบที่มันเป็นโค้ดแบบเนี้ยแล้วก็เปิดใช้งานเองบน TradingView นะครับคือเซตอัพตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเซตมันเองได้นะครับทุกคนคือผมเขียนขึ้นมาให้มันเป็นสคริปต์เซตอัพนะครับทุกคนคือเราไม่สามารถที่จะเซตติ้งเองได้นะเราต้องเอาสคริปต์ไปติดตั้งเท่านั้นนั่นเองนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับมันคือเซตอัพที่ผมใช้เทรดในปีนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันรวมๆกันอยู่ในนี้นะครับเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์เนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็นี่เลยนะครับก็คือเทคนิคตัว MKN Setup 2023นะครับมันก็คือเซตอัพหลักที่ผมใช้เทรดในปี2023นี้นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้ก็เรารู้จักกับตัวเซตอัพนี้กันไปแล้วนะครับ
มาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีการทำงานของตัวเซตอัพตัวนี้กันหน่อยนะครับว่าเซตอัพตัวนี้เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้งานจริงๆเราจะใช้งานได้ยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานของตัวเซตอัพตัวนี้กันเลยนะครับทุกคนสำหรับตัวเซตอัพตัวนี้นะครับการทำงานของมันจะแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับทุกคนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของการวิเคราะห์กราฟนะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นในส่วนของตัวคณิตศาสตร์การเทรดนะครับใครที่ไม่เก่งเรื่องการใช้คณิตศาสตร์การเทรดไม่เก่งเรื่องการคำนวณไม่ต้องห่วงนะครับเซตอัพตัวนี้มันคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ทางขวามือข้างบนนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันก่อนก็คือในส่วนของการวิเคราะห์กราฟนะครับก็สำหรับในส่วนของการวิเคราะห์กราฟตรงนี้นะครับก็สำหรับการวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันจะวิเคราะห์กราฟโดยใช้2ทฤษฎีในการวิเคราะห์กราฟนะครับ1ก็คือทฤษฎี The Market State นะครับทุกคนก็เป็นทฤษฎีที่เราจะเอาไว้ใช้ดูแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงขายในตลาดมีมากกว่ากันถ้าเราจะออกแอคชั่นควรออกแอคชั่นอะไรถึงจะดีที่สุดในสถานการณ์ณตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทฤษฎีนะครับก็คือทฤษฎีแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับทฤษฎีแนวโน้มตลาดก็คือเราเอาเส้น EMA มาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ดูว่าตอนนี้แนวโน้มตลาดอยู่ในทิศทางไหนนั่นเองนะครับอันนี้คือ2ทฤษฎีนะครับที่ตัวสคริปต์ตัวนี้เนี่ยมันนำมาใช้ในการวิเคราะห์กราฟให้กับเรานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ย2ทฤษฎีนี้เนี่ยมันเอามาใช้วิเคราะห์กราฟแล้วมันจะดียังไงนะครับก็คือมันจะมาช่วยให้เราเทรดให้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์ณตอนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายเลยก็คือมันจะทำให้ทุกไม้ที่เราเข้าเทรดเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบตลาดเลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันก็จะไม่ใช่จุดที่เราได้เปรียบตลาดนะครับทุกคนแต่เป็นเพียงแค่จุดที่เราจะไม่เสียเปรียบแน่ๆแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็มันจะมาช่วยในเรื่องนี้นั่นเองนะครับทำให้ระยะยาวแล้วเนี่ยเวลาเราเทรดเราก็จะไม่แบบแพ้ติดกันบ่อยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมันกันเลยนะครับว่าเวลามันวิเคราะห์กราฟแล้วก็เจอจุดเข้าแล้วเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเรายังไงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเวลาที่ตัวเซตอัพนะครับหรือว่าตัวสคริปต์เนี่ยมันทำการวิเคราะห์แล้วก็เจอจุดเข้าเทรดแล้วนะครับทุกคนมันจะทำการแจ้งเตือนจุดเข้ามาให้กับเราเป็นป้ายแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมป้ายสีแดงแล้วก็อันอีกแบบนึงก็จะเป็นป้ายสีเขียวนะครับป้ายสีเขียวแบบนี้ก็คือป้ายที่เป็นสัญญาณบอกว่ากราฟณช่วงปัจจุบันนี้มีแนวโน้มสูงว่าราคาหลังจากนี้กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้แล้วถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้เราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบแน่นอนนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำกำไรได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือป้ายสีเขียวนะครับก็เป็นป้ายที่บอกว่ากราฟณช่วงนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ป้ายอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นป้ายสีแดงนะครับทุกคนป้ายสีแดงก็คือเป็นป้ายสัญญาณพุทธหรือว่าเป็นป้ายสัญญาณเทรดลงนั่นเองนะครับทุกคนก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เกิดป้ายสีแดงนี้ขึ้นก็แปลว่ากราฟณช่วงนั้นนะครับอยู่ในช่วงที่ใกล้จะกลับตัวลงมากๆแล้วนั่นเองนะครับแปลว่าณช่วงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดลงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดลงณช่วงนี้ได้มันก็จะมีความหมายว่าจุดที่เราได้เข้าเทรดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นจุดที่เสียเปรียบตลาดนะครับแล้วก็เราก็จะมีโอกาสที่จะทำกำไรจากจุดนี้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับตัวเซตอัพตัวนี้นะครับก็คือตัวสคริปต์ตัวนี้เนาะมันไม่ได้เพียงแค่แจ้งเตือนเราเฉยๆนะครับว่าณตรงนี้เนี่ยมีจุดเข้าเกิดขึ้นแล้วนะเราเตรียมหาจังหวะเข้าเทรดได้แล้วนะตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับไม่ได้เพียงแค่จะช่วยหาจุดเข้าให้เราเฉยๆนะครับแต่ว่ามันจะทำการคำนวณด้วยนะครับทุกคนว่านี่นะระยะขอบเขตที่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราจะเข้าเทรดเนี่ยออเดอร์ของเราควรจะอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนเวลาเราเข้าเทรดเนี่ยเราควรจะเข้าเทรดณช่วงตรงไหนนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีแถบแสดงขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นออเดอร์เทรดลงก็คือมันก็จะมีแถบสีแดงแบบนี้โผล่ขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะครับทุกคนนี่เนาะเห็นไหมมันก็จะมีแถบสีเขียวแบบนี้ออกมานะครับเพื่อบอกว่านี่นะถ้าเราจะเข้าเทรดเนี่ยออเดอร์ของเราควรจะอยู่ในประมาณแถบสีเขียวตรงนี้นะเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมให้ทริคเพิ่มเติมนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่ามันเป็นออเดอร์สำหรับเทรดขึ้นแบบนี้นะครับ
จุดเข้าที่เราจะไม่เสียเปรียบเนี่ยก็คือมันอยู่ในแถบสีเขียวใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะเข้าเทรดให้ได้เปรียบเลยนะครับถ้าเราสามารถหาจุดเข้าที่มันอยู่ต่ำกว่าแถบสีเขียวตรงนี้ได้ก็หมายความว่าเราจะอยู่ในจุดเข้าที่ได้เปรียบเลยนั่นเองนะครับก็ไม่เชิงว่ามันจะทำให้เราได้กำไรนะแต่หมายถึงว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะเจอกับการแพ้ติดเนี่ยได้น้อยลงนั่นเองนะครับทุกคนนะแพ้ติดกันแบบหลายๆไม้แบบ5ไม้ติด6ไม้ติดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมติว่ามันเป็นออเดอร์เทรดลงนะครับเป็นออเดอร์สัญญาณพุทธแบบนี้ถ้าเราสามารถหาจุดเข้าที่มันอยู่สูงกว่าแถบแดงได้นะครับทุกคนก็แปลว่าจุดที่เราเข้าเทรดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีความได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะส่งผลให้ระยะยาวเนี่ยเราจะเจอกับการแพ้ติดได้น้อยลงนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนี่นะครับก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ตัวสคริปต์มันเจอจุดเข้าเทรดแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็จะสามารถหาจังหวะเข้าเทรดเพื่อทำกำไรได้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการทำงานของสคริปต์ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เป็นวิธีการทำงานในส่วนที่1 นะครับก็คราวนี้ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนที่2ของสคริปต์ตัวนี้กันบ้างนะครับก็คือแถบคณิตศาสตร์การเทรดที่อยู่ตรงมุมขวาบนตรงนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับแถบคณิตศาสตร์การเทรดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่มันทำงานส่วนที่2ของในสคริปต์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในส่วนของตัวแถบคณิตศาสตร์การเทรดตรงนี้เวลาเราจะใช้งานเราจะใช้ยังไงนะครับมันจะเป็นการใช้งานที่เราใช้ควบคู่กันกับเวลาที่กราฟเกิดจุดเข้าเทรดนะครับทุกคนซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะดูแค่ตรงตัวนี้นะครับตรงค่าคราวนะครับทุกคนเห็นไหมฮะสำหรับค่าคราวนะครับมันย่อมาจาก chance of winning นะครับหรือก็คือโอกาสที่เราจะชนะนั่นเองนะครับทุกคนก็ยิ่งเยอะก็แปลว่าจุดที่เราเข้าเทรดจุดนั้นเนี่ยก็มีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับทุกคนแต่กับการถ้ามันอยู่ที่ 50% อย่างเงี้ยก็แปลว่าจุดเข้าเทรดของเราจุดนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนมันก็โอกาสชนะทั่วๆไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เวลาเราจะเข้าเทรดนะครับเราก็มาสังเกตตรงค่าคราวหน่อยนะครับว่ามันเยอะหรือยังนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยประกอบการตัดสินใจในการเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจุดไหนโอกาสชนะน้อยเราก็จะได้ปล่อยไปก่อนนะครับจุดไหนโอกาสชนะเยอะเราก็จะได้เข้าเทรดในจุดนั้นๆเพื่อทำให้เราได้เปรียบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็ลดการแพ้ติดหลายๆไม้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการลดการแพ้ติดหลายๆไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระยะยาวนะครับทุกคนถ้าเราอยากจะทำให้พอร์ตเติบโตเราต้องรู้จักการมาร์ติงเกลหรือว่าต้องรู้จักการเพิ่มขนาดไม้ด้วยนั่นเองนะครับเราต้องมีแผนการเพิ่มขนาดไม้ด้วยนะครับไม่งั้นระยะยาวพอร์ตเราจะไม่เติบโตนะครับทุกคนซึ่งการที่เราสามารถลดจำนวนการแพ้ติดลงมาได้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาร์ติงเกลได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้ระยะยาวเนี่ยพอร์ตเรามีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับในส่วนของแถบคณิตศาสตร์การเทรดตรงนี้นะครับก็วิธีการใช้งานอย่างง่ายก็คือตามนี้เลยนะครับเราดูแค่ค่าข่าวนะครับทุกคนที่จริงมันมีค่าอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมันต้องอีกเยอะเลยนะซึ่งก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากจะไปศึกษาลึกอะไรขนาดนั้นก็อยากจะแค่เอามาใช้ทั่วไปเฉยๆนะครับก็วิธีการใช้ง่ายๆก็คือเราก็ดูแค่ค่าข่าวเฉยๆนั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการทำงานของตัวสคริปต์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือมันแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือมันเป็นส่วนของการวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับถ้ามันเจอจุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงอันไหนเข้าเทรดได้มันก็จะแจ้งเตือนมาให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่1 นะครับก็คือส่วนวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่2 ส่วนคณิตศาสตร์การเทรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันจะมาคอยคำนวณหาโอกาสชนะให้กับเรานั่นเองนะครับว่าณจุดเข้าจุดนี้เนี่ยเรามีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์มีมากหรือมีน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยประกอบการตัดสินใจของเราในการเข้าเทรดในไม้นั้นๆนั่นเองนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการทำงานของตัวสคริปต์ตัวนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เรารู้กันไปแล้วนะครับว่าตัวสคริปต์ตัวนี้เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วถ้าเราจะไปใช้งานจริงเนี่ยเราจะไปใช้งานยังไงล่ะเวลาเราจะไปใช้เทรดจะใช้ยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเอาไปใช้เทรดนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ Trading View แล้วก็อาจจะมีแพ็กเกจเสริมนะสมัครเป็นแบบ
พรีเมียมหรือแบบโปรเอาไว้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดแบบหลายจอแบบนี้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันจะเปิดหลายจอแบบนี้ได้นะครับอ่ะก็มันก็จะสะดวกหน่อยนะครับมันทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเปิดตัวสคริปต์ตัวนี้เนี่ยนะครับตัวไอ้ MKN Setup 2023นี้นะครับเปิดแล้วก็ดูทีละหลายๆกราฟได้เลยนะครับว่าเนี่ยณตอนนี้กราฟไหนเกิดจุดเข้าแล้วบ้างนะครับเราก็จะได้ไปเข้าเทรดในกราฟนั้นได้เลยทันทีนั่นเองนะครับเวลาเราดูกราฟได้หลายๆกราฟแบบนี้มันก็จะสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้มีแบบโปรหรือแบบพรีเมียมใน Trading View เอาไว้นะครับทุกคนสมมุติว่าแบบเพื่อนๆ เปิดได้จอเดียวอย่างเงี้ย นะครับแบบนี้จะใช้งานตัวสคริปต์ตัวนี้ยังไงนะครับก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับทุกคนก็คือสมมุติเพื่อนๆจะดูกราฟไหนนะครับเพื่อนๆก็เอาชื่อมันมาเสิร์ชนะครับทุกคนสมมุติจะดู EUR USD นะครับเราก็เสิร์ช EUR USD ไปนะครับแล้วก็เลือกกราฟ EUR USD ขึ้นมานะครับนี่นะเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆเปิดไปทีละกราฟแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งจุดเข้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้วนะครับจุดเข้าเทรดที่ตัวสคริปต์มันจะวิเคราะห์ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราค่อยๆเปิดไปทีละกราฟแบบเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ทำได้เหมือนกันนะคราวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟขึ้นมานะครับแล้วเราเจอกราฟที่มันมีจุดเข้าเทรดเกิดขึ้นแล้วนะครับทุกคนนี่นะนี่นะครับมันมีจุดเข้าเทรดแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเวลาเราจะเข้าเทรดเนี่ยเราจะเข้าเทรดยังไงนะครับทุกคนทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าเวลาตัวสคริปต์เนี่ยมันแจ้งเตือนจุดเข้าเทรดมาให้กับเรานะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าตัวจุดเข้าเทรดที่ตัวสคริปต์มันแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจุดเข้าเทรดสำหรับให้เราเข้าเทรดแล้วก็วัดผลในกราฟทั้งหมด4แท่งนะครับเห็นไหมฮะนี่เนาะ1 2 3 4นะครับเห็นไหมซึ่งวิธีการเข้าเทรดนะครับเราสามารถที่จะรอให้จบกราฟแท่งสัญญาณนะครับแท่งที่มันมีป้ายสัญญาณบอกแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเราก็เข้าเทรดทันทีเลยโดยที่เราเข้าเทรดแล้วก็ให้มันวัดผลในกราฟ4แท่งเลยทันทีแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเทรดในไทม์เฟรม1นาทีก็เพื่อนๆก็สามารถเทรดไม้ละ4นาทีได้เลยนะครับก็คือเนี่ยรอจบกราฟแท่งนี้แล้วก็ขึ้นแท่งใหม่มาแล้วก็กดไม้ละ4นาทีไปเลยก็ได้นะครับก็คือให้มันวัดผลในกราฟ4แท่งไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะรอให้กราฟมันวิ่งไปก่อนนะครับทุกคนอาจจะวิ่งไปก่อน1แท่ง2แท่งรอจนกว่ามันจะอยู่ในจุดที่เป็นจุดที่เราได้เปรียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยเข้าเทรดก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าเทรดในเซตอัพตัวนี้นะครับก็มี2แบบตามนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าพูดแบบสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับทุกคนก็คือเวลาตัวเซตอัพเนี่ยมันแจ้งเตือนตัวจุดเข้าขึ้นมานะครับมันจะแจ้งเตือนจุดเข้าเทรดสำหรับการเข้าเทรดแล้วก็วัดผลในกราฟ4แท่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าเทรดเราสามารถที่จะเข้าเทรดไม้ละ4นาทีเลยก็ได้นะครับก็ถ้าสมมติเพื่อนๆเทรดในไทม์เฟรม1นาทีเนาะก็จะเข้าเทรดไม้ละ4นาทีไปเลยก็ได้นะครับให้มันวัดผลในกราฟ4แท่งไปเลยก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าอีกวิธีหนึ่งก็คือรอให้กราฟเนี่ยมันไปอยู่ในโซนที่เราได้เปรียบมากขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเทรดก็ได้นั่นเองนะครับมี2วิธีแบบนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสคริปต์ตัวนี้ในการเทรดจริงๆนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูอีก1ตัวอย่างนะครับทุกคนเราจะเข้าเทรดที่ตามสัญญาณคอนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าเราจะเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคออันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าสัญญาณคอนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับก็แปลว่าเราจะรอให้จบกราฟแท่งนี้ก่อนก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็พอมันขึ้นกราฟแท่งใหม่มานะครับเราก็เข้าเทรดไม้เดียวไปเลย4นาทีนะครับให้มันวัดผลในกราฟ4แท่งไปเลยก็ได้นะครับเห็นไหมฮะไม้นี้เราก็จะจบชนะนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับนี่นะเราก็รอจนกว่ากราฟเนี่ยมันจะย่อตัวลงมานะครับลงมาต่ำกว่าแถบสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือรอจนกว่ามันจะลงมาในจุดที่เราได้เปรียบมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยเข้าเทรดก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้ไม้ที่เราเข้าเทรดนะครับมันไปจบพร้อมกันกับกราฟแท่งที่4ในที่ตัวเซตอัพนี้มันแจ้งพอดีนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการนำไปใช้งานจริงในตัวเซตอัพตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวเซตอัพตัวนี้นะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเป็นเซตอัพที่จุดเข้ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็
พยายามเปิดกราฟหาจุดเข้าบ่อยๆนะครับทุกคนมันก็จะได้มีโอกาสเจอจุดเข้าเทรดบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่ากว่าสคริปต์มันจะทำการวิเคราะห์จนเจอจุดเข้าเนี่ยมันจะใช้เวลาในระดับนึงเลยนะครับต้องรอให้กราฟวิ่งจนเข้าเงื่อนไขจริงๆจนเจอจุดที่มันดีจริงๆมันถึงจะแจ้งเตือนให้กับเรานะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เจออะไรเลยมันก็จะไม่แจ้งเตือนให้กับเราเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมวิธีการนำไปใช้งานจริงของตัวเซตอัพตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะได้เซตอัพตัวนี้ไปใช้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สำหรับวิธีการเข้าไปรับเซตอัพตัวนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนทั้งวิธีการเข้าไปรับเซตอัพแล้วก็วิธีการติดตั้งเซตอัพเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนทั้ง2คลิปนี้เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปทำตามขั้นตอนนะครับเพื่อเข้าไปรับตัวสคริปต์ตัวนี้แล้วก็เอาไปใช้เทรดกันได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะลองเอาสคริปต์ตัวนี้เอามาใช้เทรดทำกำไรบนโอลิมเทรดเหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็หลังจากที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปรับตัวสคริปต์นี้เอาไปติดตั้งบนเทรดดิ้งวิวของเพื่อนๆแล้วก็เอาไปใช้กันได้นะครับทุกคนตัวสคริปต์เนี่ยผมแจกให้ฟรีๆเลยนะครับสามารถที่จะไปใช้กันได้เลยนะครับแบ่งปันกันนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.